เธอมันตัวจอไอจูครับตอนนี้เหมือนจะมีก็ซิล่าเข้ามาใกล้แล้วนะไปมันไปไม่ได้ก็ซิล่าเข้ามาแล้วเอาเลยครับในที่สุดแล้วก็ซิล่าเดินทางมาถึงที่นี่เลยนะครับโอ้โหชาเลนจ์มาแล้วก็ซิล่าไอเวนกดยิงวะชิบหายละฉันยังไม่ทันอะไรเลยว่ะโอ้ยก็ซิล่าเลยหมดพลังทุกอย่างแล้วก็ซิล่ามันมาพังบ้านฉันเดี๋ยวนะสวัสดีครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับพี่จิ๊บเกมเมอร์นะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นรายการใหม่นะครับเรียกว่ารายการรีวิวเกมมือถือนั่นเองครับผมวันนี้นะก็จะมีเควสมาจากน้องๆนะครับว่าน้องๆบางคนที่ชอบก็ซิล่าเนี่ยหรือว่าชอบไดโนเสาร์เนี่ยมันก็จะมีเกมประมาณไหนบ้างนะครับก็วันนี้เราจะมารีวิวเกมที่เป็นก็อดซิลล่ากันนะก็อดซิลล่านะครับก็คือไดโนเสาร์จะไม่เป็นไดโนเสาร์เนี่ยไม่ใช่ไดโนเสาร์หรอกเนี่ยเป็นปีศาจเนี่ยนะเป็นอสูรกายของทางญี่ปุ่นเขานะครับเวลาเราเซิร์ชเข้าไปในมือถือเนี่ยเราก็จะเจอเกมก็อดซิลล่ามาเยอะเลยนะครับมีตั้งแต่เกมแบบเดินลุยเดินชนเดินเงี้ยครับแต่ว่าเกมที่ดูแล้วตอนนี้นะเป็นเกมยุทธศาสตร์นะครับแล้วก็เป็นเกมไอดอลนะครับเป็นเกมการ์ดนะก็คือเกมที่ชื่อว่า Godzilla Defense Force นะครับถ้าดูจากคอมเมนต์เนี่ยที่พี่จิ๊บติดตั้งไปเลยนะก็จะมีรีวิวประมาณ100K นะครับไป100K นะ100K ก็ประมาณ100,000นะครับ100,000นะครับนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะสนุกครับสนุกเข้าได้เร็วครับเต็มได้แต่การ์ดดีๆอันนี้น้อง BKBK ธนากรบอกเกมนี้ดีนะครับตอนก็อดซิลล่ามาสนุกมากครับมีแบบสนุกมากเลยครับผมอย่างนี้ผมต้องให้5ดาวเลยเอาเลยครับเกมจะเป็นยังไงนะวันนี้เราจะมารีวิวกันนะครับว่ามันจะสนุกสนานแค่ไหนนะครับไปดูกันนะครับก็อดซิลล่า Defense Force นะครับเผื่อเป็นทางเลือกให้น้องๆสามารถโหลดไปเล่นกันได้นะโอเคมาแล้วจ้าก็อดซิลล่า Defense Force นะครับของค่ายนิกสันนั่นเองนะนิกสันมาแล้วสัญญาณเตือนนี่มันคืออะไรที่โตเกียวเขาบอกว่าSwans of Kaiju นะปรากฏตัวที่โตเกียวแล้วนะครับโอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยSerial Leader นะมั่วนี่เตรียมตัวตายเลยครับเจ้าหมอนี่เป็นใครวะเนี่ยเป็นหัวหน้านะพวกเราเป็นคนส่งไคจูเข้ามาเองกับพวก Serial เหรอ Technology นะครับ to every major city นะ Serial Leader นี่เจ้าหมอนี่เป็นหัวหน้านะครับเมืองแรกที่จะทำร้ายก็คือโตเกียวท่านหัวหน้าเทวินเจ้าพวกบ้าพวกนี้ต้องการทำร้ายล้างโลกพวกนั้นพวกเราต้องจัดการพวกมันให้ได้นะครับนี่ไม่มีเวลาแล้วไปที่มุ่งหน้าสู่โตเกียวเดี๋ยวนี้เร็วปุ๊บไปครับไปที่โตเกียวนะเฮ้ยไปด้วยศูนย์บัญชาการตอนนี้เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เรามาถึงที่ศูนย์บัญชาการแล้วค่ะเราจะมีคำสั่งให้ตรงดีเลยนะคะโอเปอเรเตอร์เนี่ยนี่โอเปอเรเตอร์ของเราสาวสวยนี่อยู่นะครับเอาล่ะตอนนี้ครับกดที่พื้นที่เลยค่ะโอ้แล้วโอ๊ยอะไรวะเนี่ยครับเราต้องสร้างเหรออ๋อนี่เราจะสร้างตอนนี้มันตอบโต้ใช่ไหมสร้างคนมาโจมตีครับโอ้แต่ว่า but enough explaining good luck พอแล้วครับเกรด5มาแล้วว่ะเราก็อัพเพิ่มได้อยู่เรื่อยๆนะครับนี่อัพไปอีกนะเนี่ยของเราครับแล้วพวกไคจูมันก็เข้ามาเรื่อยๆเลยนะถ้าเราจะทำฐานที่2เราต้องมีเงินเป็นหมื่นเลยนะโอ้โหมันโจมตีว่ะฉันจะป้องกันสถานที่แห่งนี้ให้ดีที่สุดนี่นะอัปเกรดเซ็นเตอร์ของเราครับดูเหมือนว่าจะมีอะไรเราพบสัญญาณที่2 นาฬิกาใต้น้ำเหมือนจะมีปีศาจเข้ามานะเราต้องป้องกันโตเกียวไว้ไอ้จิบหายแล้วโอ้ยนี่มันตัวอะไรกันเนี่ยนี่มันเอฟเวอร์อะไรวะเนี่ยบิ๊กเรดคราวและเจ้ากุ้งมังกรยักษ์นะอีบราดมีเตี่ยวมาเนี่ย ทิบิรัสเหรอไม่รู้ว่ะพวกเราถูกโจมตีโดยไคจูยะเราต้องเพิ่มพลังโจมตีของฐานมันจะซี่เราด่วนขึ้นมีเวลา30วินาทีโอ้โหเฮ้ยทำไงวะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยทำไมมันรุนแรงเนี่ยโอ้นี่ยังทำไม่ได้เวลาค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆแต่ว่าเลือดมันคุกขี้มากเราต้องกดไปด้วยนะน้องเราต้องช่วยกดนะให้โจมปุกเรียบร้อยนะจัดการมันจังหวะนี้โอเคครับ success เนี่ยโอ้โหเราได้การ์ดมาว่ะ Range B นะครับอ๋อเราต้องกดเลยนะน้องจิ๊บก็ปล่อยให้มันยิงไปเองนะเมื่อกี้โอ้โหมานะครับสเตจตอนนี้เราฆ่าอีบราชได้แล้วนะแล้วยังไงต่อเอาแล้วตอนนี้เราได้คัดไคจูเข้ามาครับ That's time is handing next battle โอ้เราสามารถใช้ได้หรือเปล่าวะ That's me show เอาเราจะติดตั้งยังไงฮะอ๋อนี่การ์ดไคจูเอาแบบนี้ได้ไหมวะ Select card Select ยังไงวะตอนนี้เราสามารถติดตั้งการ์ดได้แล้วนะอ๋อเราเลือกหนึ่งตัวติดตั้งครับปั๊บเราใส่การ์ดของปุ้งยักษ์ไคจูตัวนี้เข้าไปนะเพิ่มพลังโจมตีนะครับโอ้โหนี่การ์ดจบติดตั้งเรียบร้อยแล้วไอ้การ์ดตกเข้าไปภาคเสียงผิดเอาละตอนนี้เรากลับไปสู้ได้แล้วโอ้โหการ์ดถูกต้องเรียบร้อยครับตอนนี้นะปรากฏอีกว่าเมื่อเรากดที่การ์ดแล้วเราจะสวมใส่การ์ดมันจะปรากฏขึ้นมา just drag card to center of screen to active it อ๋อก็คือแค่เอาการ์ดลงมาครับลงไปให้การโจมตีอิบราชอ๋อมันง่ายใช่ไหมเนี่ยอย่าลืมนะใช้การ์ดอะไรวะเนี่ยคัสตูม G Cell อ๋อมันจะดูดการใช้ G Cell ครับ G Cell คืออะไรก็ไม่รู้นะ Which are show เนี่ยอ๋อ Purple Gauge ก็คือเกจสีม่วงนะครับที่ด้านล่างของจอนะอ๋อนี่ครับถ้าเราใช้นะอ๋อโอเคถ้าเราใช้เนี่ยมันก็จะใช้เนี่ยพลังเนี่ยสีม่วงนี่ครับนี่ฮะกดที่การ์ดใช่ไหมแล้วก็การ์ดลงปุ๊บอีบลัชโจมตีเพิ่มพลังแอตแทก 50% นะครับโจมตีเอาแล้วครับตัวที่2มาอีกแล้วตัวนี้ใจแอนนะตัวที่2นะไดโนเสาร์นะครับไดโนเสาร์ว่าไคจูตัวที่2เราถูกโจมตีด้วยเจ้าไซบอร์กใจ1972นะครับโอ้โหตัวนี้เก่าแก่เหลือเกินเอาแล้วครับเฮ้ยโอ้โหมันรุนแรงมากว่ะเดี๋ยวโจมตีการไปจูเอ้ยนี่นะเอาเลยครับโจมตีนะโอ้โหเพราะว่าต้องเรียงว่ะเราต้องดูเวลานะครับเกจสีม่วงนะอย่าให้มันหมดก่อนที่เราฆ่ามันได้สำเร็จฮะนี่ฮะ DPS เรานะเอาเลยครับเราได้การ์ดใจแอนมาแล้วว่ะโอ้โหข้อเหรียญนะแรงค์เอนะครับเลเวลขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ต่อไปเจ้าตัวไคจูเสร็จแล้วเรียบร้อยครับเก่งมากพวกเรามีหน่วยมาป้องกันมาช่วยเรานะนี่ช็อปอะไรวะหน่วยป้องกันหน่วยซื้อเอาละเราจะเสนอฟรีการ์ดให้กับเธอเธอจะได้ซื้อการ์ดแบบฟรีๆนะในการต่อสู้เนี่ยเธอจะ just take a break นะครับพักยกได้นะแล้วก็มาเอาฟรีการ์ดได้นะครับอ๋อนี่เราสามารถเอาไคจูเข้าไปลงสู้ได้ด้วยนะมันเจ๋งแค่ไหนล่ะไหนวะนี่เหรออันไหนวะเนี่ยการ์ดฟรีอ๋อนี่ไงทุกๆ6ชั่วโมงนะจะได้การ์ดไคจูฟรีวะโอ้โหการ์ดGodzillaไคจูครับโหดมากมาแล้วกดดูซิอ๋อเราได้การ์ดเพิ่มนะตอนนี้โอ้เอาไหนดี1 2เอา2เลยนะมาแล้วฐานทัพเวนทำไมไม่ได้การ์ดอ๋อได้ทั้ง2อันโอ้เมกะกูอิรุสนะครับเอาว่ะโอเคเราต้องมาเก็บนะมีการ์ดนะครับอ๋อนี่การ์ดของเราครับอิบารัสนะเจ้าตัวนี้ครับอิบิรัสนะครับโอ้โหเจ้าตัวนี้ความแข็งแกร่งมันคือ lobster น้องๆนี่เขาบอกว่าเป็น lobster นะบอสอเกนก็ซิล่านะสู้กับก็ซิล่ามันก็โดนก็ซิล่ากระทืบไปนะนี่คือตัวใหม่ฮะใจแอน72นะ โอ้โหนี่มันยุคเก่ามากเลยนะเจ้าตัวนี้ดูสิครับหน้าตาของคาริจูตัวนี้นะจอมถล่มโลกนะครับเท่มากโอเคและก็อีกอันหนึ่งครับเมกากูริอัสนะครับนี่เจ้าตัวนี้นะกูริอัสนะเคยสู้กับก็อดซิลล่ามาแล้วนะครับเจ้าตัวนี้นะมันเป็นสายพันธุ์ที่มันเป็นผึ้งเหมือนแมลงปีศาจนะครับไคจูที่รุนแรงมากโอเคกลับไปที่เมืองครับกลับไปฮะโอเคตอนนี้เรามีการ์ดเพิ่มนะใส่การ์ดทำไมครับนี่ใส่ทำไมครับการ์ดใส่ทำไมครับพวกการ์ดนี้ยังไม่ได้ใส่เลยวะเต็มแล้วเหรอใส่เข้าไปได้อีกไหมอ๋อไม่ได้วะมันได้แค่นี้ฮะเอาไปกินใจแอน72โอ้โหเพิ่มคิดแค่เลยคิดเข้าเลยตีนะเอานี่ไปกินอีกเมกาลัสโหมาดิวะเฮ้ยทำไมมันฆ่ายากกว่าวะอัปเกรดฮะอ๋อเราก็อัพเป็นคอมมานเดอร์เซนเตอร์เลเวล2นะโอเคเราก็จะแข็งแกร่งขึ้นนะครับโอ้วะไป22แล้ววะใกล้ไคจูจะมาแล้วเนี่ยสัญญาณมานะครับนี่ฮะเหลืออีกประมาณ3ด่านนะเนี่ยมันขยับเข้ามาเรื่อยๆนะครับน้องๆสังเกตเห็นไหมข้างบนจะมีลูกตาอยู่นี่นะเอาละมาแล้วไคจูตัวที่3อ๋อเมกาลอนไคจูที่ไม่ธรรมดาเจ้าตัวนี้เป็นตัวอะไรวะเนี่ย Guardians of Septopia นะครับเมกาลอนนะเจ้าตัวนี้ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะไคจูตัวนี้โอ้ Septopiaหูหมดเยอะเอาพลังนี่ขึ้นไปอีบราชเพิ่มพลังแอตแทกขึ้นปุ๊บโอ้โหเอาดิวะเอาละ3 อันทุกอย่างแล้วรวมไปให้หมดพลังการ์ดของเราโอ้ยน้องๆเฮ้ยดูข้างบนข้างบนครับพี่ไหวโว้ยเวลาจะหมด9 8 7 6 5ชนะมาดิวะลุมมันนี่นะยานอวกาศเรียบร้อยฮะและเราก็ได้การ์ดของนี่นะครับเรายิงยาน UFO ของพวกอะไรวะเนี่ยซิลเลียนส์นะครับ UFO นะล่วงไปแล้วนะตอนนี้เอาละ You receive reward เราสามารถเก็บรางวัลได้นะและเราก็สามารถ You can survey tab level icon to see what's reward นี่ได้ใช่ไหมโอ้ normal pack ว่ะการ์ดเปิดขึ้นมาสิได้การ์ดอะไรแมปโอ้โหการ์ดอะไรวะเนี่ยมือเลเซอร์ครับแคนนอนนะแล้วก็การ์ดที่2โอ้โหการ์ดยูเอฟโอนะครับของเจ้านี้เพิ่มพลังคิ 100% 10 วิครับและคริบวก 4% นะครับยานอวกาศวิ่งมาโจมตีนะครับโอ้โหเท่มากโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูระบบการ์ดนิดนึงนะครับเวลาเราเลือกการ์ดมันจะมีดาวนะครับอันนี้คือ1 ดาวนะอันนี้การ์ดที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับการ์ดนี้นะ5 ดาวนะครับเป็นสีแบบโอ้โหสดใสมากแล้วก็มีระบบอัปเกรดเลยนะ Currency DPS บวกคูณ10เลยว่ะคูณ10นะครับน้องๆไม่ใช่แค่บวก10นะคูณ10เท่านะนี่คือการ์ด5 ดาวนะครับอันนี้คือการ์ด2 ดาวนะ1 ดาว2 ดาวการ์ด1 ดาว2 ดาวการ์ดนี้เหรอก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะอ๋อเจ้านี่บวกขี้ 100% 10 วิใส่นี่นะฮะใส่แทนเจ้านี่นะโอเคนี่นะครับการ์ดดูที่ดาวนะความเก่งของการ์ดนะครับการ์ดเก่งไม่เก่งอยู่ที่ดาวนะแล้วก็ความสามารถของการ์ดนะครับมาแล้วเจ้าตัวถัดไปโอ้โหตัวนี้ฮะไบโอแลนตี้นี่ครับเจ้าตัวนี้เป็นไดโนเสาร์ไบโอไคจูนะอ่านว่าไบโอลันเต้นะครับเป็นพืชนะไดโนเสาร์พืชไดโนเสาร์เลยอีกแล้วไคจูพืชนะครับมันเป็นดอกไม้นะโอ้โหแล้วมันจะทำอะไรได้วะเนี่ยไอ้นะพลังโจมตีคูณ10 เท่าโอ้โหเอาว่ะเฮ้ยอ่านพังเลยเหรอติบ้าเอ้ยอุ้ยนี่เดียวมัวแต่สับสนอยู่เนาะเฮ้ยเราใช้พลังเกินไปครับเมื่อกี้ เลยไอจูตัวนี้ทำไมมันโหดร้ายอย่างนี้โอ้ยเวลากับการโจมตีของเราครับตอนนี้คู่ขี้กันมากเวลากันเลยเอ้ยเล่าแพ้เฉยฮะตอนนี้เหมือนกับพลังของเราไม่พอนะนะครับเราก็สามารถที่จะสงสัยต้องนี่นะครับดูโฆษณาครับเอาตังค์นะนี่นะครับเราก็ได้เงินมาอัปเกรดนะสู้ใหม่ได้นะครับสู้ใหม่ได้อัปเกรดก่อนเว้ยจะไหววะเอาไหวอยู่นะครับพลังโจมตีเราอัปเกรดฐานเราขึ้นนะเอาละรอบนี้ไอ้ดอกไม้โอ้โหฐานเราระเบิดฮะฐานเราถูกโจมตีจนไม่เลยนะเรียบร้อยบ้าที่ต้องตีบ้าหรือเอาเลยครับมาเลยครับแกฆ่าฉันใช่ไหมโอ้โหเก็บการ์ดนะครับโปรแรงเอสการ์ดเลยนะรอบนี้ฆ่ามันยักษ์ได้อย่างรวดเร็วอ๋อเราเจอตัวเจอไอจูครับตอนนี้เหมือนจะมีก็ซิล่าเข้ามาใกล้แล้วนะไล่มันไปไม่ได้ก็ซิล่าเข้ามาแล้วเอาเลยครับในที่สุดนะก็ซิล่าเดินทางมาถึงที่นี่เลยนะครับโอ้โหชาเลนจ์มาแล้วก็ซิล่าไอเวนกดยิงวะชิบหายละฉันยังไม่ทันอะไรเลยว่ะโอ้ยก็ซิล่ามากดตัวกดเร็วไปเมื่อกี้เขายังไม่ทันอัปเกรดเลยเอาแล้วนี้เราจะต้องสู้ด้วยพลังทุกอย่างมีเวลา45วิบ้าเอ้ยมาดูวะก็ซิล่าเหรอหมดพลังทุกอย่างแล้วก็ซิล่ามันมาพังบ้านฉันเดี๋ยวนะอัปเกรดไปครับอัปเกรดไปฐานก็ซิล่ามันพ่นไฟเลยโอ้โหดูครับน้องๆขนาดพี่จิ๊บขดพลิกเร็วขนาดนี้ครับเลือดยังไม่ลดเวลา45วิไม่น่าจะทันแล้วเอาพลังคิดข้อเข้าไปใส่ไคจูไม่กระล้อนคิดข้อแท็ก100%ย้อยไม่ได้เลือดตายห่าอีกแล้วก็ซิล่าเราไม่สามารถทำลายก็ซิล่าได้ทำไงดีอ๋อฉันคงต้องไปดูโฆษณาเพื่อเอาเงินใช่ไหมเนี่ยโอเคเรามาดูโฆษณาบูสต์1เว้ยมีพลังบูสต์วะเอาเลยครับตอนนี้เรากดดูโฆษณาแล้วมาอัปเกรดก่อนน้องๆนะอัปเกรดก่อนไหมนี่นะครับ DPS นะต้องดูตรงนี้นะ DPS นะ400นะครับอัพตรงนี้ดีกว่านะหมด DPS 3,000 นะ DPS 400นะครับดูครับความแตกต่างตอนนี้เจ้าก็ซิล่ามันออกมาแล้วบูสต์1นะตอนนี้เรามีพลังบูสต์1นะเอาละฉันจะโจมตีกันก่อนละเอาการ์ดนี่ไปพิธีข้อบวก 9% เลยนะก็ซิล่ามาแล้วจัดการมันว่าไม่พอป่ะเฮ้ยโจมตีมันโอ้โหก็ซิล่าสู้มันขอกำลังของเราปั๊บเอาก๊าซใส่เข้าไปบวกคิดติดข้อเมกะลอนช่วยหน่อยโจมตีคิดติดข้อไปเลยเอ้ยโอ้โหมันอังครับดูข้างบนฮะเก็บพลังชีวิตของมันกับเวลาที่ลดลงครับตอนนี้เหลือเวลาอีก12วิโอ้โหมันใส่พลังร้อยว่ะเฮ้ยนี่แน่ก็ซิล่าเราชนะมันครับเจ้าก็ซิล่า66นะนี่ฮะมันฝากรอยเท้าไว้โอ้โหในการ5ดาวมั้งเนาะก็เท่เลยว่ะเอานะครับแจ๋วครับก็หมดเลเวลอัพเลยว่ะนี่ฮะก็ซิล่า4ดาวเฮ้ยไป5ดาวโคตรโหดใส่เข้าไปครับแทนการ์ดโอ้แต่ว่าน้องๆครับจะบอกอะไรให้นะครับเวลาการ์ดที่มีดาวเยอะเนี่ยมันก็จะใช้ค่าพลังสีม่วงเยอะนะแค่นี้บอกเพียงแต่เอาละการ์ดก็ซิล่าเดี๋ยวลองให้ดูเลยนะน้องๆนะและการ์ดครับนี่Transform บ่อไบโอแลนซ์นะครับกับก็ซิล่า66แล้วตัวนี้นะครับเก่าแล้วก็ซิล่าตัวนี้นะครับปี66นะแต่ก็โหดอยู่นะครับเมื่อกี้จัดการเราได้มันมากนะโอเคคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับจิ๊บก็มารีวิวเกมก็ซิล่า นะครับให้ดูนะเป็นเกมแบบมาแนวการแล้วก็ defense นะครับ defense tower นะจะ tower หรือเปล่านะครับประมาณนี้แหละครับมันเป็นเกมที่พัฒนาแล้วก็พัฒนาศักยภาพของเมืองเราเนี่ยเพื่อให้ต่อสู้กับไคจูต่างๆครับเอาละแล้วก็มีการ์ดมาผสมด้วยนะครับผมใครชอบเกมแนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับส่วนใครนะครับที่ติดตามพี่จิ๊บเกมเมอร์อยู่แล้วอยากมีเกมนะครับให้ไปรีวิวนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมมือถือหรือเกมคอมเนี่ยก็จะมีช่วงใหม่ขึ้นมานะครับในกับรายการรีวิวเกมมือถือนะครับผมแนวไหนก็ลองบอกมาแล้วกันนะครับผมพี่จิ๊บต้องขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับฝากแนะนำมาด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับกับ Godzilla บ๊ายบายจ้าเจ้านี่ลุยกันต่อเลยนะทิโลกโตเกียวต้องรอดพ้นนี่นะเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่จะไปว่าอยากลองฟัด Godzilla ว่ะ Godzilla มาแล้วนี่ไงอีกด้วยใช่นี่ไงครับก็อดซิลล่าโคตรโหดเลยนะถ้าเอาก็อดซิลล่าลงมาลุยก็ได้นะโอเคเอาละประมาณนี้ครับเอาก็อดซิลล่าลงมาลุยก็ได้น้องนะบ๊ายบายครับไปละจ้าสวัสดีครับ